S <S> ครูจะเริ่มไงดีนักเรียนขาครูะคจะเล่าให้เธอฟังว่าตอนนี้ครูดิวกำลังเดียวกับอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราจะได้เข้าใจสถานการณ์ของครูดิวเนาะนะคะวันนี้ครูดิวมีฝากอยู่3มเรื่องนะคะมาบอกข่าว3มเรื่องแล้วก็ครูจะขอไม่กระดีกระด้านะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ข่าวไม่ออกเหมือนกันนะฮะแล้วครูดิวก็ จริงๆก็ลองให้ไปหลายหนแล้วล่ะแต่ว่าจะมาเล่าให้เธอฟังว่าสิ่งที่คูเจอตอนนี้นะคะสิ่งเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาชั่วคราวนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรแต่เธอไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณเดียวกำลังแก้ไขให้อยู่จริงๆเรืที่หนึ่งค่ะคือเรื่องของเพจนะคะเพจเนี้ยมันเริ่มมาตั้งแต่นะคะวันที่เ,เกิดเรื่องตั้งแต่วันที่สุกที่ผ่านมานะคะเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาคุณได้รับโทรศัพท์ตอนเช้าจากทีมงานแล้วก็ ทีมงาน,นก็บอกข่าวว่าครูขาตอนนี้เนี่ยเพจของเราเนี่ยถูกทาง Facebook อเมริกานะคะเขามีการบล็อกไว้ชั่วคราวนะคะแล้วก็เราไม่สามารถเข้าไปดูได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปตอบข้อความอะไรได้เลยนะคะสิ่งแรกที่คูคิดถึงคือเกิดอ,อะไรขึ้นอะแล้วยังไงสิ่งที่ห่วงที่สุดในตอนวันศุกร์ที่ผ่านมาคือ นักเรียนที่เพิ่งซื้อคอร์สไปแล้วคนที่ถามตอบในแชทนะคะว่าจะติดต่อครูดิวไม่ได้แล้วก็คิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพจของเรานะคะครูก็มาประชุมแต่เชา้าค่ะแล้วก็จะทํายังไงดีสิ่งแรกครูให้ทําก็คือว่าครูเนี่ยให้นักเรียนให้ทีมงานนะคะทําการเปิดเพจใหม่ขึ้นมาเพื่อให้สามารถติดต่อ,อนักเรียนกลุ่มเดิมและนักเรียนทุกคนได้ ะะซึ่งเป็นเพจชั่วคราวนะครับเพจนั้นเนี่ยเราสามารถค้นหาตอนนี้ได้หาชื่อว่าเพจนะฮะนี่ฮะเราก็พิมพ์ว่าคูดิวติวโทอิกนะฮะออนไลน์การันตี750คะแนนนะคะนี่คือเพจที่ครูสร้างขึ้นมาหน้าตาเพจใหม่จะเป็นแบบนี้ฮะครูสร้างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเพื่อติดต่อนักเรียนโดยเฉพาะ แล้วก็นักเรียนจะได้คลายกังวลว่าเพจคูไม่ได้หายไปไหนคูยังอยู่ที่เดิมนะคะเพียงแต่คูเข้าเพจตัวเองไม่ได้เนาะทีนี้เนี่ยเคาะสารรมกำซัดมาส่วนที่สองคุณคูก็พยายามเปิดเพจนี้ปุ๊บคุณคูก็ทําการ ยิงแอดแล้วก็บอกนักเรียนส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะว่าคูณดมีการเปิดเพจใหม่นะเพื่อทดแทนเพจเก่าที่ยังเข้าไม่ได้และทีมงานทั้งกฎหมายทั้งฝ่ายที่ติดต่อทางอเมริกากําลังทำทำเรื่องอยู่แล้วก็ติดต่อเจรจากทางอเมริกาให้ได้นะครับเพื่อดึงเพจกลับมาแต่เพจนี้คือเพจชั่วคราวที่คูเดีิเปิดมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อที่จะให้เธอเนี่ยทักเข้ามาได้ติดต่อกับทีมงานติดต่อคูณดีิวได้ แต่ว่านักเรียนก็รู้ปุ๊บในแล้วก็ทักเข้ามาเยอะมากค่ะเยอะเข้ามาหลังบ้านทีมงานก็พยายามตอบทั้งวันเลยนะคะมาสู่เคาะกรรมอันที่เสานะคือเพจใหม่ที่มีคนทักเยอะขนาดเนี้แล้วก็ทักเข้ามาหลังบ้านเนี่ย Facebook ก,ก็นึกว่าเฟซเ,เพจอันนี้มันคือสแปมทำให้ f c e b o o k กก็ก็บล็อกเมสเซจคูดิวอีกอะ่ะเธอ ทำให้ครูดิวนะคะไม่สามารถที่จะตอบอะไรเธอได้เลยในเพจใหม่เนี่ยนะคือนักเรียนส่งอะไรเข้ามาเนี่ยครูเห็นหมดเลยฮะเห็นทั้งนักเรียนมีการรีเควสตอะไรขออะไรถามอะไรครูเห็นทั้งหมดแต่ว่าครูไม่สามารถตอบเธอได้เลยนะคะคุณครูก็เลยรู้สึกเจ็บใจมากที่ทำอะไรไม่ได้จริงๆกับตรงนี้แต่ว่าครูดิวก็ ก็เลยต้องเปิดเพจที่สามซึ่งไม่ใช่เปิดําเป็นเพจที่ทํามานานแล้วแต่ว่าเปิดขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเพื่อสามารถที่จะตอบจะได้เพจที่สามชื่อว่าเพจนะคะ open ดูเรียนนะคะคอสเรียนออนไลน์นักเรียนคะนี่คือเพจที่สามตอนนี้นะคะที่ครูกำลังจะบอกในวิดีโอนี้ว่าขอให้นักเรียนทุกคนช่วยติดต่อมาทางเพจนี้ให้ครูหน่อย พิมพ์ไปเลยหาใน Facebook ว่า Open ดูเรียนคอร์สเรียนออนไลน์นะฮะแล้วก็ติดต่อมาทางนี้คุณดิวสัญญาว่าคุณดิวจะตอบทุกคนมีติดต่อทางไลน์ได้เหมือนกันหลายคนติดต่อผ่านทางไลน์แต่ว่าระบบของไลน์ไม่เอื้อกับการตอบให้ไวขนาดนั้นแต่ว่าทาง f a c e b o o k เนี่ยมีการเอื้อระบบต่างๆที่หลังบ้านจะจัดการได้ตอบได้ไวขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครนะแอดเข้ามาทาง f a c e b o o บเพจโอเพดูเรียน Open, Real, นะฮะ คอร์สเรียนออนไลน์เนี่ยจะได้ตอบจากกูดิวเร็วขึ้นเพราะกูดิวพยายามตอบทุกคนตอนนี้ไม่นิ่งนอนใจจริงๆคะขอให้เข้าใจกูดิวนนองกูดิวเนี่ยพยายามแก้ไขครูบอกตัวเองว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมาตลอดแล้วว่าถึงแม้ว่าครูจะเจอมรสุมอยู่ถึงสามลูกแบบนี้เนี่ยนะคะแต่ครูจะไม่ท้อค่ะไม่มีวันทอนะฮะครูจะครูเพิ่งทำคอร์สใหม่เสจ ครูเพิ่งมีการอัปเดตเว็บไซต์ซึ่งเปสู่ข้อที่3นะเสร็จคอร์สใหม่ครูเพิ่งเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันคือสิ่งที่ครูทําใหม่เพื่อปี 21, 2อ mm. เพื่อเธอโดยเฉพาะแต่ครูมอลสุมแค่นี้มันคือเรื่องจิตอจครูจะจัดการได้แน่นอนและครูกําลังทําอย่างแน่นอนนะคะ เชื่อใจครูนะครูจะต้องทําได้แน่นอนค่ะขอแค่เธออดทนรอนนิดเดียวนะคะครูจะจัดการให้แล้วถ้าใครนะคะที่ติดต่อครูดิวให้ทักมาทางเพจนี้นะคะมาสู่เรื่องที่สามค่ะและเรื่องที่สามเนี่ยหลายคนก็ทักมาบอกว่าคุณขาหนูเข้าเรียนไม่ได้นะคะคุณจะบอกว่าตอนนี้เนี่ย ก่อนหน้านี้นะก่อนจะเกิดเรื่องสองเรื่องแรกนี่เนะี่ยมันคุณครูมีการอัปเดตเว็บไซต์คือการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีการปรับเว็บไซต์ใหม่ให้มันดูทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ย้ายเซิร์ฟเวอร์ให้มันใหญ่ขึ้นนะ,ะแล้วก็มันสามารถทํางานได้ดีขึ้นเนะี่ยแต่ว่าการย้ายครั้งนี้เนะี่ยมันไปเกิดบั๊กที่เกิดขึ้นกับยูเซอร์บางคนทําให้นักเรียนบางคนเนี่ยมีการผิดพลาดในการเรียนบ้างเข้าเว็บไซต์ไม่ได้บ้างบางคนนะคะไม่ใช่ทั้งหมดนะ ูจะบอกว่าถ้าใครเข้าเว็บไซต์เรียนไม่ได้ตอนนี้นะคะขอ่ะให้เธอนะคะทักเข้ามาในเพจ Open ดูเรียนนะคะคอร์สเรียนออนไลน์ของ facebook นะแล้วบอกมาเลยว่าหนูเข้าเรียนเว็บไซต์ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเล่าให้ครูฟังหน่อยคุณครูจะเพิ่มเดือนให้เธอเรียน1เดือนเต็มนะคะให้เรียนฟรีอีกหนึ่งเดือนเต็มค่ะโดยที่ครูจนะขอเฉยเฉยกับเรื่องที่ไม่สุขสบายที่เกิดขึ้นกับเธอตอนนี้โอเคมานะคะ จริงๆฉันเองก็ไม่ได้อยากจะมาแบบว่า,า,าแสดงความอ่อนแอที่ที่ที่แบบเจอเรื่องแบบนี้หรอกนะแต่ว่าครูดูเองก็ก็เป็นคนเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องหนึ่งเป็นปัญหาปัญหาหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของครูเฉยๆแต่ว่า ออ uh, uh, um, แค่ทีมงานของครูเนี่ยเป็นทีมงานที่เก่งมากนะฮะแล้วก็ทุกคนเนี่ยกำลังจัดการเรื่องนี้อย่างออยอย่่าางงแข่งขันนะฮะแล้วก็ครูใหญ่ให้เธอเนี่ยยังคงเชื่อใจครูดิวต่อนะครูดิวเนี่ยเห็นทุกคนแล้วก็ครูดิวไม่นิ่งนอนใจแน่นอนค่ะแล้วก็เชื่อมั่นนะคะว่าครูดิวเนี่ยจะพาเราไปถึงจุดหมายเหมือนเดิม ขอให้เวลาคุณนิดเดียวคะในการแก้ไขปัญหาตรงนี้คุณดิวสัญญานะคะว่าคุณดิวจะกลับมาเข้มแข็งแล้วก็ทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิมอีกไม่นานค่ะขอเวลาแป๊บเดียวนะคะและขอให้เธอเนาะช่วยคุณดิวด้วยการบอกข่าวต่อนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพจใหม่นะฮะซึ่งเดี๋ยวสักแป๊บนึงครกลับมาใช้งานได้แล้วแล้วก็อย่าพึ่งหมดกําลังใจขอให้เธอเรียนต่อไปนะคะอย่าหยุดน,นะคุณิวเป็นกำลังใจให้ นะคะโอเคนะคะก็มีข่าวบอกเท่านี้ขอใหออ้ทุกคนเป็นกำลังใจคุณดิวด้วยนะคะแล้วแอดเข้ามานะคุณดิวพร้อมตอบทุกคนนะคะบอกข่าวอยู่สามข้อนี้เนาะ